โอเคค่ะกี้ต้องทำเวลามากเลยนะคะตอนนี้เพราะฝนกำลังจะตกนะคะทุกคนดูตอนนี้ฟ้าครึ้มมากเพราะว่าบรรยากาศที่อยู่ถึงตอนนี้อย่างที่บอกว่าค่อนข้างแบบมืดมากนะคะตอนนี้กี้เข้าไปชมมาในทุกๆจุดของวังจันทร์เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าในส่วนของเอกสารแนบที่เขาให้มาเนี่ยมันจะมีทั้งหมด7อาคารในส่วนของวังจันทร์นะคะเนี่ยค่ะคือตามนี้นะคะแล้วก็ที่เข้าไปได้เนี่ยจะมีอยู่4จุดนะคะก็คือในส่วนของพระพาจตุรมุขนะคะซึ่งเราเข้าไปแล้วนะคะซึ่งอันคืออันนั้นนู่นเห็นไหมคะอันแรกเลยเราเดินเข้ามาจะอยู่ริมนั้นเห็นไหมคะอันนั้นคือในส่วนของพระพาจตุรมุขนะคะกี้ทำคลิปไปตอนต้นแล้วว่าเราเข้าไปเจออะไรเนี่ยนั้นมาบ้างนะคะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของนี่ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยาเห็นไหมคะนี่พระที่นั่งพิมานรัตยาอยู่ตรงนั้นเห็นไหมคะในนั้นก็คือจะเก็บพวกโบราณวัตถุต่างๆนะคะซึ่งก็ทำคลิปไปแล้วเหมือนกันนะคะทุกคนไปย้อนดูได้นะคะน่าจะเป็นคลิปที่2ที่3เนี่ยเดี๋ยวติดตามเป็น EP ไปนะคะเพราะว่าที่วังจันทร์แห่งนี้เนี่ยมีหลายตอนมากนะคะเพราะว่ามันอยากจะทำให้แบบละเอียดหน่อยนะคะแต่ก็คงจะยังไม่ละเอียดเท่าไหร่หรอกเพราะว่ารีบเดินมากนะคะมันค่อนข้างแบบเวลามันก็กระชั้นน่ะจริงๆถ้าจะเดินให้ละเอียดจริงๆก็ต้องใช้เวลามากกว่านี้นะคะแล้วก็ในส่วนของโรงม้าเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าเขาแปลงเป็นออฟฟิศไปแล้วโรงม้าก็คือนู่นนะคะตรงนู้นนู่นเห็นไหมคะนู่นไหนนะตรงนู้นนู่นเลยค่ะริมมองเห็นไหมอ่ะทุกคนมองไม่เห็นหรอกนั่นน่ะขาวๆข้างหลังอ่ะก่อนหน้านี้มันเป็นโรงม้าใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เขาทำเป็นออฟฟิศของที่วังจันทร์ไปแล้วนะคะแล้วก็หอพิสัยสัญลักษณ์ก็คือหออันนี้เห็นไหมคะนี่แอคกี้พาไปดูฝนก็จะตกนะคะต้องรีบเห็นไหมคะนั่นอ่ะนั่นนะคะอันนั้นสูงๆอันนั้นอ่ะอันนั้นคือหอพิสัยสัญลักษณ์ซึ่งเป็นหอที่ขึ้นไปส่องดูดาวนะคะอย่างที่บอกว่าสร้างจากสมัยพันลายแล้วมันก็พังลงมาตอนที่เราเสียกรุงในครั้งที่2และรัชกาลที่4ท่านก็คงมาสร้างเพราะรัชกาลที่4เนี่ยท่านทรงเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ทุกคนก็พอจะน่าจะรู้นะคะท่านก็ชอบเรื่องนี้อยู่แล้วข้างบนก็มีกล้องดูดาวอยู่กี้ขึ้นไปมาแล้วด้วยนะคะแล้วก็ในจุดของสโมสรเสือป่าเนี่ยมีอาคารอยู่ตรงด้านหลังตรงพระที่นั่งพิมานรัตยานี่แหละแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดให้เข้าไปชมเพราะข้างในไม่มีอะไรนะคะแล้วก็อาคารมหาดไทยก็คือที่เราไปเมื่อสักครู่นี้นี่ที่จะให้ดูมันจะเป็นอาคารทรงยาวแบบนี้เห็นไหมคะนี่เวลาเราขึ้นไปก็เดินจากตรงนี้ไปเลยนะคะไล่ยาวไปมันจะเป็นอาคารรูปตัวแอลอะค่ะนั่นแหละค่ะไปสุดตรงนั้นอะนั่นแหละอันนี้คือในส่วนของอาคารมหาดไทยนะคะด้านในจะจัดแสดงนิทรรศการเริ่มจากห้องแรกเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตการใช้ชีวิตทางน้ำของคนอยุธยานะคะในนั้นก็จะมีบอกเรื่องมีวัตถุโบราณอยู่ในนั้นนะคะเยอะอะเยอะไม่สามารถจะบอกได้ว่ามีอะไรบ้าง นะคะพอไปถัดไปห้องถัดไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของตู้พระธรรมตู้พระธรรมเยอะมากเยอะมากๆนะคะแล้วก็ห้องถัดไปก็จะเป็นในส่วนของมีกองอะค่ะมีของแบบพวกเครื่องใช้เครื่องดนตรีที่เป็นสมัยอยุธยานะคะแล้วก็พอถัดไปตรงนั้นน่ะโอ้โหห้องนั้นอะตื่นตาตื่นใจมากเป็นห้องเกี่ยวกับอาวุธนะคะเต็มเลยมีปืนมีลูกระเบิดมีอะไรอย่างเงี้ยกี้เห็นลูกระเบิดแล้วแบบตกใจลูกเท่าหัวดิฉันได้เลยนะคะทุกคนต้องมาดูเองนะคะแล้วก็ห้องถัดไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของเป็นห้องเขาเรียกเป็นห้องรับรองของท่านเทศาอะไรเห็นไหมเนี่ยจำชื่อไม่ได้แล้วว่าเมื่อกี้ยังท่องมาเลยอะชื่อท่านเทศาค่ะที่ท่านเป็นผู้ที่แบบจริงๆแล้วท่านก็คือเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงหลักในการที่ทำให้เรามีของโบราณวัตถุต่างๆที่วังจันทร์แห่งนี้เลยนะคะท่านเป็นผู้รวบรวมไว้กองเกิงใหญ่ๆเลยท่านก็เป็นผู้รวบรวมไว้นะคะเป็นห้องรับรองนะคะในห้องนั้นนะคะคือท่านเทศานะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าก็มีพระฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่4ที่5มีรูปถ่ายมีของเก่าเลยเยอะแยะมากมายกําลังจะบอกว่าวังจันทร์เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่โอเคอ่ะจริงกี้แบบมาแล้วมันตื่นตาตื่นใจนะมันโอเคมากแล้วก็อยากจะเชิญชวนว่าใครที่แบบสนใจโบราณวัตถุต่างๆนะคะก็มาที่วังจันทร์ได้เลยนะคะค่าเข้า20บาทโอ้โหถูกกว่ากินชาไข่มุกอีกนะคะก็เพราะฉะนั้นคือแบบมานะคะมาก็เป็นของที่ล้ำค่าทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถจะถ่ายออกไปให้ทุกคนดูได้หรอกเพราะว่าของที่มีค่าถูกไหมคะมันก็ล่อตาล่อใจคนอะมันเป็นของสมบัติของชาติอะนะคะคนไทยก็ควรจะมาดูนะคะโอเคเนาะเอาเป็นว่าในส่วนของวังจันทร์นะคะอ๋อลืมบอกไป
กี้กำลังจะบอกว่าจริงๆอ่ะเราจะไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้นะคะวังจันทร์เกษมอ่ะจริงๆแล้วก็คือเป็นวังของเขาเรียกว่ากี้จะแผ่นไปให้ดูในส่วนของจตุรมุขกับพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะเพราะว่าตรงส่วนนั้นน่ะจะเป็นแบบเหมือนกับจุดสำคัญนะคะที่ผู้ที่มาอยู่เนี่ยก็คือว่ากรมพระราชวังบวรใช่ไหมคะสถานมงคลหรือผู้ที่เป็นวังหน้าเนี่ยท่านจะมาอยู่ที่นั่นนะคะจะเดินยังไงดีนะเนี่ยให้เห็นตึกไปด้วยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอ่ะอันนี้ละกันจั่วแดงๆนั้นคือพับพาจตุรมุขนะคะแล้วก็พระที่นั่งพิมานรัตยานะคะสองจุดนั้นอาจจะเป็นที่ที่กรมพระราชวังบวรน่าจะทรงอยู่ที่นั่นนะคะเพราะว่าที่เนี่ยอย่างที่บอกว่าสมัยก่อนอ่ะเวลาที่มีการแบบสมมติมีพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะพระมหากษัตริย์ก็จะอยู่วังหน้าวังหน้าก็คือแถวแถววัดพระศรีสันเพชรอะไรโซนนั้นอันนั้นคือด้านในคือชั้นในส่วนคนที่เป็นกรมพระราชวังบวรหรือคนที่เป็นอุปเขาเรียกอะไรนะก็คือกรมพระราชวังบวรนะคะถ้าสมัยปัจจุบันนี้เขาก็เรียกพระบรมโอรสาธิราชผู้ที่จะขึ้นครองราชต่อจากพระมหากษัตริย์ถัดไปเนี่ยเขาจะไม่ให้อยู่ในวังหลวงจะต้องออกมาอยู่ที่วังนอกเขาเรียกวังหน้าวังหน้าในที่นี้ก็คือวังจันทร์เกษมก็คือที่แห่งนี้นะคะอันนี้คือเบื้องต้นนะคะคร่าวๆแต่ในส่วนของรายละเอียดดีเทลว่าใครเคยมาอยู่ที่นี่บ้างอะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวติดไว้ก่อนนะคะเพราะว่านอกจากกรมพระราชวังบวรที่เป็นที่เป็นกรมพระราชวังที่เป็นพระโอรสของพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายของอยุธยาของพระเจ้าเอกทัตอ่ะที่มาอยู่ที่เนี่ยนอกนั้นก็จะรู้สึกจะมีพระนเรศวรท่านก็น่าจะมาเคยมาอยู่ที่นี่เหมือนกันนะคะเพราะไม่งั้นก็คงไม่มีพระบรมฉายาลักษณ์ของท่านอยู่ที่นี่เหมือนกันนะคะก็เอาเป็นว่าอิ่มใจนะคะอิ่มตาอิ่มใจแล้วก็ได้ความรู้มากมายนะคะในส่วนของพระราชวังจันทร์เกษมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเชิญชวนนะคะทริปนี้กิตตาพาตลอนนะคะแบบรู้สึกแฮปปี้มากนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยจากการที่เราพามาเที่ยวในส่วนของพิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติจันทร์เกษมแห่งนี้นะคะโอเคนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่นะคะว่า EP ต่อไปเราจะพาท่านไปที่ไหนนะคะกับกิตตาพาตลอนนะคะสวัสดีค่ะ